สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิวฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะนิวก็มีโอกาสมานั่งคุยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่นิวได้เข้าไปว่ายน้ำนะคะที่ทะเลสาบน้ำแข็งหรือไปจุ่มน้ำนะคะที่ทะเลสาบน้ำแข็งแล้วก็ที่เราเรียกว่าอวันโตอุยตินะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพนะคะคือหลังจากที่นิวไปอวันโตอุยตีแล้วเนี่ยไปว่ายไปเข้าซาวน่าแล้วนะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำที่ทะเลสาบนะคะพอนิวกลับมาถึงบ้านนะคะปรากฏว่าร่างกายนิวเนี่ยมันอบอุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนะคะที่มีหิมะตกเนี่ยนิวจะมีความรู้สึกว่านิวหนาวชาเย็นที่น่องและขานะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแต่หลังจากที่นิวไปอวันโตนะคะคืออวันโตอุยติคือนิวไปเข้าซาวน่าที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะก็คือนั่งอยู่ข้างในพอเรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนิวก็จะออกมาแล้วก็ไปที่ทะเลสาบนะคะทะเลสาบหิมะเพื่อที่จะไปแช่ตัวนะคะให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันปรับสู่บาลานซ์ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มันมีผลต่อการไหลเวียนนะคะทำให้เลือดในร่างกายเราเนี่ยหมุนเวียนทั่วร่างกายนะคะทำให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีนะคะคนที่เข้าอวันโตอุ้ยเตือนหรือคนที่ไปเล่นฮอบบี้ชนิดนี้นะคะจะมีร่างกายที่แข็งแรงคือจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่เป็นหวัดบ่อยปีๆนึงเนี่ยอาจจะไม่มีอาการไข้หวัดเลยก็ได้นะคะโดยปกตินะคะแล้วก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีนะคะคือนิวก็มีประสบการณ์นี้มาพอสมควรนะคะแล้วก็แต่พอดีว่าช่วง3ปีครึ่งเนี่ยประกอบกับช่วงโรคระบาดนะคะนิวก็เลยหยุดเข้าไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อวานนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของในรอบ3ปีครึ่งที่นิวหยุดเข้าอมันโตอุ้ยเตี๋ยนะคะแต่หลังจากนี้ไปนิวก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ไปเข้าซาวน่าแล้วก็ไปแช่ตัวในน้ำเย็นเนี่ยหลับสบายมากเพื่อนๆหลับสบายแล้วก็พอเช้าเนี่ยตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่าหนาวมากนะคะเราก็จะใส่เสื้อกันหนาวปกติเหมือนที่เราเคยใส่ทุกวันมาทำงานแต่ก็จะไม่รู้สึกว่ามันหนาวจนเกินไปจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยรับกับสภาพอากาศหนาวได้ดีนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อนิวเพราะว่านิวก็จะไปเล่นสกีนะคะด้วยเพราะว่าการที่เราไปเล่นสกีนอกบ้านเนี่ยหมายความว่าเราต้องอยู่นอกบ้านนานๆนะคะแล้วก็มีทั้งลมแล้วก็หิมะแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นนะคะแต่พอนิวกลับมาเล่นฮ็อบบี้ของอวันโตนะทำให้นิวมีภูมิต้านทานในร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้นิวคุ้นเคยกับอากาศที่หนาวเย็นนะคะจะไม่รู้สึกกลัวความหนาวเย็นนะคะคือสามารถที่จะทนอยู่นอกบ้านได้นานกว่าปกตินะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้เดี๋ยวก็จะไปอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าอุณหภูมิจะเป็นเช่นไรนะเพราะว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะเพราะว่าอาจจะไม่แน่นะคะอาจจะมีฝนตกหรือว่าฝนหิมะตกก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็รู้นะคะว่าวันอาทิตย์ที่นิวไปเนี่ยอุณหภูมิอากาศจะเป็นเช่นไรนะคะแต่นิวก็จะพยายามสงบจิตสงบใจนะคะค่อยๆปรับตัวให้มันเข้ากับอากาศนะคะนิวก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะที่อาศัยแล้วก็พักอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะหรือจะเป็นที่ประเทศสวีเดนก็เหมือนกันนะคะก็จะมีซาวน่าแบบนี้เหมือนกันนะคะมันดีต่อเรานะคะชาวเอเชียทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานในร่างกายดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหนาวนะคะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านนานๆยังไงแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามประชุมนะคะนิวก็จะพยายามทำวิดีโอนะคะออกมาเรื่อยๆนะคะมานั่งคุยกันบ้างรวมทั้งประเพณีนะคะวัฒนธรรมของชาวฟินแลนด์นะคะเท่าที่นิวพอจะทำได้นะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่นิวอยากจะลองมากๆเลยรู้ป่ะเพื่อนๆคืออะไรนิวอยากจะลองใส่ชุดประจำชาติของประเทศฟินแลนด์คือนิวมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้มาอยู่ที่เนี่ยมันก็น่าจะดีนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ใส่ชุดประจำชาติของประเทศฟินแลนด์
นิวก็จะพยายามนะคะค้นหาสอบหาดูนะคะว่าคนที่นิวรู้จักเนี่ยในเมืองที่นิวอยู่เนี่ยมีใครบ้างนะคะที่มีชุดประจำชาติของประเทศฟินแลนด์นะนิวจะต้องลองใส่สักครั้งดูว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งชุดประจำชาติของประเทศฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นชุดที่ถักทอด้วยฝีมือล้วนๆนะคะเป็นชุดที่ทำงานฝีมือเป็นชุดที่ถักทอด้วยฝีมือล้วนๆแล้วก็เป็นชุดที่เจ้าของเนี่ยหวงแหนมากนะแต่นิวก็จะพยายามสอหาถามคนที่นิวรู้จักนะคะว่าพอที่จะขอยืมใครทดลองใส่ดูบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนิวก็จะกลับไปหาทุกคนนะคะไปหาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูว่าพรุ่งนี้นิวจะทำอะไรนะคะ